นี่ก็ณัฐพลเมฆโสพลและณัฐพลพันพงษ์สานนท์นะครับที่ได้ประกันตัวออกมาครับที่ศาลอาญารัชดาวันนี้นะครับ13กุมภาปี2567แล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยก็ใส่เสื้อ Journalism is not a crime นะครับโดยที่ยืนยันว่าการไปที่หมายกิจกรรมวันนั้นเป็นการไปทำข่าว